ดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์โอของเรานี่เองสวัสดีค่ะอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อวันนี้เจอกับอาจารย์โอก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆเหมือนกันนะอาจารย์คุยข่าวเมากับหมอวันนี้ใช่ค่ะเรื่องแรกก็เป็นข่าวที่แบบเขาแชร์กันเยอะในโลกโซเชียลนะคะก็คือตำรวจใช้สเปรย์ที่เราเรียกสเปรย์พริกไทยนะแต่จริงๆคือสเปรย์พริกเนี่ยนะคะก็คือพ่นใส่เด็ก9ขวบนะคะทำอย่างนั้นได้ยังไงคือสงสัยจ้ะก็แบบจะจับเด็กนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำความรู้จักกับโรคอโลพิเชียหรือว่าโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆนะคะแล้วก็อีกข่าวนึงค่ะก็เป็นอันที่แชร์ในโซเชียลเยอะเหมือนกันนะคะหนูน้อยพูดทั้งน้ำตาหนูอยากขาวเมื่อถูกเพื่อนเรียกว่าตัวดำโอ้โหเด็กๆจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะหลังก็เป็นแบบนี้แหละนะคะคือเขาอยากตัวขาวไม่แบบมันอาจจะแบบไปเห็นอะไรเห็นคนตัวขาวหรือว่าเรามีค่านิยมอะไรหรือถูกล้ออ่ะเดี๋ยวมาฟังอาจารย์โอเรื่องนี้น่าสนใจเลยนะคะเรื่องของการบูลลี่กันตัวขาวตัวดำเนี่ยแต่ว่าวันนี้รามาเฮลท็อกเนื่องจากวันนี้4กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลกนะคะอาจารย์วันนี้เราก็เลยมีหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเรื่องของโควิด19 and cancer อันนี้เป็นหัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อในการจะคุยกันว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือญาติที่จะต้องดูแลยังไงอาจจะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลนิดนึงสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยู่ในช่วงที่อาจจะมีการโควิดระบาดเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าสถานการณ์มะเร็งตอนนี้ไปถึงไหนแล้วโควิดกับมะเร็งเนี่ยเราจะดูแลผู้ป่วยอย่างไรในรามาเฮลท็อกเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจ3เรื่องคุยข่าวเมาส์กับหมอของเราก่อนเลยที่อาจารย์โอ๋เกริ่นไว้นะคะน่าสนใจหมดเลยทั้ง3เรื่องเกี่ยวกับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของสเปรย์พริกไทยมันทำจากพริกไทยจริงหรือเปล่านะคะเราไปคุยกันเลยค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะคือเรื่องที่ใช้สเปรย์พริกไทยพ่นใส่เด็ก9ขวบนี่นะคะคุณผู้ชมอยู่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาค่ะคือจะมีภาพเหตุการณ์ที่กล้องของตำรวจสถานีตำรวจโรเชสเตอร์มลรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ขณะเข้าจับกุมเด็กหญิงวัยเพียง9ขวบในคลิปแสดงให้เห็นว่าเด็กขัดขืนและตะโกนคำว่าต้องการพ่อตลอดเวลาแต่ตำรวจก็ไม่สนใจยังพยายามที่จะจับกุมเด็กคนนี้เข้ารถตำรวจให้ได้พร้อมโต้เถียงกับเด็กหญิงคนนี้ว่าอย่าทำตัวเป็นเด็กทำให้เด็กคนนี้โต้กลับว่าก็ฉันยังเป็นเด็กอยู่9ขวบคือยังเด็กนะอาจารย์โอนะจากนั้นตำรวจได้ตัดสินใจฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้าของเด็กตรงนี้ล่ะค่ะคือฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้าเด็กเพื่อจับกุมแล้วก็ใส่กุญแจมือเธอทำให้เด็กร้องด้วยความเจ็บปวดด้านตำรวจอ้างว่าได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์รายงานปัญหาเรื่องครอบครัวและแจ้งว่าการเข้าจับกุมเด็กหญิงคนนี้เพราะพบหลักฐานว่าเธอต้องการฆ่าตัวเองตายและต้องการฆ่าแม่ของเธอด้วยหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเมืองไม่พอใจรวมตัวประท้วงที่หน้าสถานีตำรวจพร้อมตะโกนคำว่าฉันต้องการพ่อและฉันยังเป็นเด็กเพื่อกดดันตำรวจที่ทำเกินกว่าเหตุชาวบ้านเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่ทำแบบนี้นะจริงๆเรื่องของการที่ทำกับเด็กแบบนี้จริงๆนะคุยเรื่องของเด็กนะแต่พอดีเราโฟกัสเป็นเรื่องของสเปรย์พริกไทยจริงบอกอาจารย์โอ๋มากเลยนะว่า9ขวบคือเขายังเด็กจริงๆแล้วทำไมเขาต้องมีเหตุแหละว่าเขาถึงมีความกดดันอะไรต่างๆนะผู้ใหญ่บางทีต้องเข้าใจแต่จับกุมขนาดใช้สเปรย์พริกไทยฉีดมันเกินไปไหมทีนี้ดีเหมือนกันที่มีประเด็นเรื่องสเปรย์พริกไทยเพราะหลายๆคนยังเข้าใจว่าสเปรย์พริกไทยทำมาจากพริกไทยหรือเปล่าค่ะก็จริงๆไม่ใช่นะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยจริงเป็นสเปรย์ที่ได้จากสารสกัดพริกจากพริกปกติเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่พริกไทยใช่ค่ะแล้วก็สารสกัดพริกเนี่ยเป็นน้ำมันแล้วก็ชั้นของพริกนะคะก็มีส่วนผสมภาษาอังกฤษบางทีเขาเรียกว่าแคปซิคัมสเปรย์เนาะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้ในการควบคุมฝูงชนปราบจลาจลแล้วก็บางคนก็อาจจะเอาไว้พกป้องกันตัวเองเวลาที่เรียกสเปรย์พริกไทยที่เขาบอกผู้หญิงเอาไว้ป้องกันตัวเองเวลาจะมีคนทำไม่ดีมิร้ายใช้สเปรย์พริกไทยแบบนี้นะคะจริงๆคือสเปรย์พริกคือสเปรย์พริกวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะไม่ได้มาจากพริกไทยนะคะทีนี้ความรุนแรงของเขาขนาดไหนไอ้เราเคยเห็นคนที่โดนหรือเขาปราบฝูงชนแบบนี้อาจารย์ก็จะมีเหมือนแสบๆแต่เราก็ไม่เคยเจอเองก็โดนแล้วก็โหแสบแล้วก็ระคายเคืองมากใช่ค่ะก็สเปรย์พริกเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับนะคะมันจะมีระดับความรุนแรงที่เป็นความรุนแรงสูงก็คือเป็นสารเผ็ดร้อนมากซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้สำหรับการปราบจลาจลนะคะก็คือพวก
เวลาเข้าไปชุมนุมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกแบบนึงก็คือสเปรย์พริกที่มีขายในท้องตลาดเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอันนี้ก็จะมีสารเผ็ดร้อนเนี่ยประมาณ 0.5 ถึง 2 มิลเลียน SHU อันนั้นน่ะประมาณ 5.3 คือต่างกันเป็น10เท่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์พริกที่อยู่ในรูปแบบการพ่นซึ่งอาจจะมีตั้งแต่พ่นออกไปเป็นลำน้ำเป็นแบบเหมือนน้ำฉีดพุ่งออกไปอย่างนั้นใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ที่เราเคยเห็นกันนะคะกับอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะที่แบบฉีดออกไปแล้วมันจะกระจายเป็นฝอยเป็นฝอยใช่อีกอันก็คือเป็นแบบฟอกเกอร์ค่ะคือพ่นกระจายเลยพวกนี้ก็จะเป็นแบบวงกว้างซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกใช้ในพวกการกับควบคุมฝูงชนนะคะหรือว่าปรับจราจรพวกนี้นะคะหรืออีกอันก็เป็นโฟมนี่ก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบของสเปรย์พริกที่ใช้ค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนแสบเหมือนกันหมดใช่ค่ะเพราะมันเป็นสารสกัดจากพริกกันนะคะมันก็จะมีผลกับเยื่อบุตาเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็ส่วนใหญ่หลักๆก็คือตาที่จะมีปัญหาก็คือมันจะแสบนะคะแล้วก็ที่ผิวหนังเวลาโดนก็จะมีความแสบร้อนที่ผิวหนังนะคะที่ตัวตาเนี่ยมันก็เป็นเยื่อบุที่ค่อนข้างบางมันก็จะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองน้ำตาไหลนะคะเกิดบางทีบางคนเนี่ยมีตาบอดชั่วคราวมองไม่เห็นเพราะว่าเนื่องจากเส้นเลือดฝอยที่ตาเนี่ยมันขยายจากความแรงการอักเสบใช่ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของทางเดินหายใจนะคะพวกนี้เวลาที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเบรนลำคอทางเดินหายใจแคบนะคะร่างกายท่อนบนก็อาจจะแบบมีการแบบจามแล้วก็หายใจไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีการแพ้ถึงขั้นแบบอย่างเช่นเป็นโรคหอบหืดอยู่เดิมหรือว่ามีอาการแพ้ที่รุนแรงเนี่ยก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากค่ะอีกอันนึงก็มีผลกับผิวหนังที่เราทราบก็คือมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนคือนึกง่ายๆน่าจะนึกถึงตอนที่โดนพริกใช่คงจะเป็นแบบก็คงจะแสบเยอะใช่อันนี้เป็นแบบละอองเล็กๆใช่ค่ะแล้วก็บางคนบอกเขาบอกว่ามันพบกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ก็ทำให้อาจจะมีอาการแบบสูญเสียการทรงตัวนะคะแล้วก็บางทีคือมันเกิดจากการสูญเสียการมองเห็นด้วยพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บกับร่างกายในเรื่องอื่นๆค่ะนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้สเปรย์พริกไทยเนี้ยน่าจะเป็นถ้าในประเทศไทยเนี้ยน่าจะเป็นวัตถุควบคุมมากกว่าวัตถุอันตรายมีข้อเสนอแนะแบบนั้นนะคะแต่ว่าข้อเสนอแนะนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาของการศึกษาแล้วก็ยังไม่มีการแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสเปรย์พริกไทยหรือว่าสเปรย์ป้องกันตัวไว้ในครอบครัวไว้ในครอบครองก็ต้องระวังก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสินค้าเขาเรียกว่าเป็นวัตถุควบคุมเนี่ยไม่ได้คุณพกไม่ได้ถ้าอาจจะโดนจับนะคะโดนจับปรับหรืออะไร ก็ว่ากันไปนะคะแต่เราก็สงสัยนะอาจารย์แล้วถ้าเราซื้อทั่วไปเพื่อไว้ป้องกันตัวเนี่ยเราพกเนี่ยเราไม่รู้จะผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ถ้าแบบมันไปพกแล้วเกิดไปพ่นเพื่อนอะไรกับคนอื่นเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้ไปโดนมิจฉาชีพเนี่ยพลาดไปโดนคนอื่นอันตรายขึ้นมาแบบเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนั่นคือเรื่องของสเปรย์พริกไทยซึ่งไม่ได้ทำจากพริกไทยวันนี้เราได้ทราบแล้วนะคะสกัดจากพริกนั่นเองนะคะมาอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องโรคอโลพิเชียใช่ไหมคะอาจารย์ถามอาจารย์โอแล้วคือมันมีข่าวที่น่าสนใจขึ้นมาในวงการกีฬาฟุตบอลอาลันนักฟุตบอลของสโมสรเอเวอร์ตันนะคะเขาตัดสินใจซื้อปัตเตเลียนมาให้ลูกชายของเขาเนี่ยไถผมเลยไถผมจนล้นเลยเหตุเพราะมิเกลก็คือลูกชายของเขาเนี่ยนะคะเป็นโรคอโลพิเชียหรือว่าโรคผมร่วงเป็นหย่อมเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากภรรยาของเขาที่ได้โพสต์ข้อความลงใน IG ส่วนตัวนะคะระบุว่าตอนน้องมิเกลอายุ4ขวบเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอโลพิเชียซึ่งมันรุนแรงมากบางครั้งคนถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะพันธุกรรมหรืออย่างไรฉันเองก็ตอบไม่ถูกเพราะมันไม่ได้ทำอันตรายอะไรต่อมิเกลมากไปกว่าแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเพราะความจริงก็คือมิเกลเป็นเด็กแข็งแรงมากเขามีความสุขเสมอแล้วก็มักจะยิ้มง่ายหัวเราะง่ายแต่มันก็มีเหมือนกันที่เขาเสียใจกับคำถามเรื่องรูปร่างหน้าตาของเขาซึ่งฉันกับอลันไม่อยากเห็นลูกเศร้าแบบนั้นอีกนะคะขอบคุณนะอลันที่รักของฉันสำหรับการเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกให้ลูกของเราอันนี้คือเป็นข้อความจากภรรยาของคุณอลันนะคะเป็นนักฟุตบอลของสโมสรเอเวอร์ตันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเพราะการให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของเราเองก่อนเสมออ๋อนั่นคือลูกชายก็คือมิเกลมันจะเป็นผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เพราะนั้นอลันก็ซื้อปัตเตเลียนมาเลยก็โกนให้เกลี้ยงไปเลยแล้วอลันก็เหมือนประมาณก็เอาโกนไปด้วยกันเลยเหมือนเป็นการให้กำลังใจกันทีนี้
มาถามอาจารย์ก่อนค่ะแล้วก็เพิ่งทราบเหมือนกันอโลพิเชียหรือว่าโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย์ก็สาเหตุเนี่ยเกิดจากได้หลายอย่างนะคะหลักๆก็คือเรื่องของการทำงานที่ผิดปกติของผิวหนังแล้วก็รูขุมขนซึ่งหลายครั้งเนี่ยเกิดจากอาจจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติที่ไปทำลายตัวผิวหนังตัวรูขุมขนของตัวเองนะคะทำให้การทำงานรูขุมขนมันผิดปกติไปจนมีผมร่วงนะคะจะมีบางคนเนี่ยอาจจะเป็นที่เป็นขนอื่นๆเช่นคิ้วหนวดนะคะขนตามร่างกายนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอาจจะมีเรื่องแตกเรื่องของการอักเสบภายในตัวหนังศีรษะหรืออาจจะเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่มันบกพร่องทำให้เกิดการทำลายเซลล์ของตัวเองนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้าดีขึ้นมันสามารถจะหายได้มันจะไม่เหมือนคนหัวล้านที่แบบบางทีเป็นจากกรรมพันธุ์แล้วก็ผมก็จะไม่ขึ้นเลยนะคะโรคนี้บางทีพออาการอักเสบมันดีขึ้นนะคะผมมันก็กลับมาปกติได้แต่บางคนก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ตัวภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมันทำลายตัวรูขุมขนก็จะทำให้มันไม่ขึ้นมาอีกนะคะแล้วไปเกิดตรงผมเนี่ยนะคะคนก็สังเกตเป็นจุดที่สังเกตจะเห็นว่าของลูกชายเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเลยว่าแบบเป็นเด็กผมแบบบางเป็นแบบยอมแบบนี้เลยอะฮะแล้วโรคนี้มีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะนอกจากเรื่องของผมที่มันร่วงเป็นหย่อมแล้วค่ะจ๊ะค่ะก็คือขึ้นกับชนิดที่เป็นนะคะคือถ้ามันก็จะมีระดับความรุนแรงที่เราเรียกว่าเป็นอโลพิเชียอาริต้าก็คือผลร่วงเป็นหย่อมๆนะคะมีขนอาจจะมีขนร่วงบ้างมีหนวดใบหน้าหรือตามลำตัวได้นี่ก็คือเป็นเกิดเป็นแบบจากหย่อมๆกับอีกอันนึงคือเป็นแบบร่วงหมดเลยทั้งศีรษะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะคือเป็นแบบกระจายทุกจุดที่มีขนจักรแล้ขนหัวหนาวทุกจุดที่มีขนร่วงหมดก็อาจจะมีอาการร่วงหมดนะคะซึ่งผู้นี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของสภาพจิตใจทำให้รู้สึกอายรู้สึกไม่ชอบตัวเองรู้สึกเครียดเวลาที่จะต้องเข้าสังคมค่ะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแล้วมีผมร่วงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วก็เขาอาจจะตัดผมโกนผมอะไรไปเลยแต่บางทีเด็กๆเราเข้าใจค่ะถ้าผมเป็นหย่อมๆแบบนี้เนี่ยเขามักจะถูกเพื่อนๆล้อเนาะแล้วคนก็ไปสังเกตทีนี้มันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยไหมคะหรือมันมีสาเหตุอะไรไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ค่ะมีเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักเหมือนคนหัวล้านแต่ว่าก็พบว่าคนที่มีประวัติในครอบครัวที่มีโรคทางพันธุกรรมที่มีผมร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยก็มีโอกาสมีลูกมีผมร่วงเป็นหย่อมๆได้ค่ะนะคะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าตรงรูปลักษณ์ภายนอกเช่นผมอย่างเงี้ยเป็นหย่อมๆนี่ก็เห็นแล้วก็เห็นใจบางทีก็เป็นคิ้วอย่างเงี้ยใช่คิ้วแหว่งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์มันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนสังเกตเห็นได้มันก็เข้าใจเรื่องสภาพจิตใจเลยแต่จริงๆโรคนี้คือมันก็ยังมีสาเหตุไม่แน่ชัดใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์ก็คือบางทีก็ไปอาจจะเป็นจากการอักเสบอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเป็นจากการอักเสบก็ได้เป็นจากการที่มีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติทำให้ต่อต้านตัวรูขุมขนของตัวเองทำให้เกิดผมร่วงก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือประมาณร้อยละ20ก็จะเกิดจากพันธุกรรมในครอบครัวนี่ลักษณะที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผมก็จะออกมาเป็นร่วงเป็นหย่อมๆก็คือมีบางผมอันอื่นปกตินะคะแต่ก็จะมีบริเวณหนึ่งที่มีผมที่แบบหลุดร่วงหรือว่าผมบางหรือบางทีก็คือเป็นวงที่เป็นแบบมีขอบเขตที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่มีอาการอะไรบางทีก็จะมีอาการคันเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเกิดการหลุดร่วงของตัวเส้นผมอย่างเงี้ยค่ะนะคะจากในรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเป็นวงเป็นบางจุดนะคะแล้วก็บางคนที่อาจจะพบว่าผมหักเป็นต่อสั้นๆได้นะคะเพราะว่าผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยบางทีก็อาจจะแบบเพิ่งขึ้นหรือบางทีก็อาจจะแบบขึ้นแล้วก็บางคือเปราะบางก็อาจจะทำให้ดูแบบเห็นเป็นแบบเป็นหย่อมๆแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นดวงแบบนี้ขนาดโกนผมสั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดเห็นเลยนะใช่ค่ะก็ยังเห็นชัดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผมยาวก็อาจจะแบบดูชัดเจนกว่าเพราะมันเป็นรูที่บางด้วยใช่แต่ว่าแล้วแต่คนนะคะบางคนเนี้ยเป็นเหมือนบริเวณที่แบบคือผมข้างบนมันก็ลงมาปิดข้างล่างได้ไอ้ตัวจริงที่เป็นหย่อมๆเนี่ยมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดมากก็แล้วแต่ตำแหน่งแล้วก็แล้วแต่ความแรงด้วยบางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหนังศีรษะ
มีเชื้อราหรือเปล่ามันเป็นดวงผมอะไรเงี้ยแล้วมันก็คุณภาพชีวิตนะมันก็จะอยู่ที่ความอับอายเนี่ยถ้าเลือกได้นะอาจารย์เกิดที่รักแร้ดีกว่าใช่ใช่คือมันร่วงไปเลยคนหัวหนาวจริงๆอาจจะยังดีไม่มีใครเห็นเท่าไหร่คืออยู่ในร่มผ้าดีกว่าดูแล้วรอดไปทำให้แบบลำบากนิดนึงแบบนี้เข้าใจเลยแต่ที่สำคัญนะคะอย่างกรณีของคุณอลันเนี่ยทำดีค่ะให้กำลังใจสำคัญสุดอ่านลูกเป็นอย่างนี้เอาไถไปเลยใช้ปัตตาเลียนไถไปเลยแล้วพ่อก็ไถด้วยก็เหมือนกับเป็นเพื่อนให้เขารู้สึกว่าเอามันก็มีคนที่ไม่มีผมนะเห็นไหมเยอะแยะเลยจะรู้สึกช่วยจิตใจสำคัญนะจิตใจแต่ยังไม่มีรายงานว่าคุณแม่ได้โกนเป็นเพื่อนหรือเปล่านะคงไม่ต้องนะคะจริงๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้าใจความแตกต่างถูกต้องอาจารย์บอกไม่ได้อันตรายมากทางร่างกายโรคอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องจิตใจนี่แหละอันนี้สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้การให้กำลังใจสำคัญที่สุดเลยนะคะมาต่ออีกเรื่องนึงเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแน่นอนนะคะบางทีผู้ใหญ่ยังควบคุมอารมณ์และจิตใจได้แต่เด็กเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าแม้มันทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างเหมือนเรื่องผมเนี่ยอย่างมิเกลอย่างเงี้ยเขาก็เสียใจอันนี้เรื่องขาวเรื่องดำอีกแล้วอาจารย์นะคะคือเป็นไวรัลคลิปเลยเขาบอกว่าดูแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะมีการเผยคลิปวิดีโอหนูน้อยรายหนึ่งกำลังร้องไห้โดยผู้เป็นแม่ถามว่าลูกเป็นอะไรหนูน้อยก็บอกว่าหนูอยากขาวเพื่อนเรียกหนูว่าอีดำหนูไม่สวยนะแม่ก็เลยพูดกับลูกว่าน้องสวยแบบคือน้องอะสวยจะตายนะลูกก่อนที่หนูน้อยจะบอกว่าที่น้องไม่ขาวเป็นเพราะว่าน้องไม่กินผัก แม่ก็เลยบอกว่าน้องก็ต้องกินผักเยอะๆ เหมือนสอนให้กินผัก ไปเลยไปอีกเรื่องนึงเลยนะคะ ซึ่งพอคลิปนี้ออกไปเนี่ยหูคนชมเยอะมากเลยอาจารย์มีคนรับชมกว่า 100,000 ครั้งมีชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ บอกแนะนำแม่เปลี่ยนวิธีสอนลูกเธอไม่ใช่บอกว่าให้กินผักแล้วจะขาวแต่ให้บอกกับน้องว่าไม่ว่าผิวสีอะไรก็สวยสอนให้น้องรักตัวเองให้มากๆอันนี้ใช่ไหมอาจารย์เป็นวิธีที่ใช้ได้เลยที่ชาวเน็ตชาวเน็ตเขาแนะนำชาวเน็ตเป็นผู้เชี่ยวชาญนะนะคะก็ดีกว่าการไปบอกว่าให้ต้องให้กินผักใช่แล้วถ้าลูกกินผักแล้วเต็มที่เยอะๆแล้วก็ยังไม่ขาวหนูก็ยังไม่ขาวอ่ะแม่ก็กลายเป็นแบบเครียดหนูเหมาหมดตลาดแล้วแถมมาโกรธแม่ด้วยทำไมแม่โกหกหนูเหมือนมันไม่ใช่ความจริงอ่ะใช่เพราะนั้นเนี่ยมันต้องสอนยังไงดีคะจะปลอบใจก็หลักๆคือฟังความรู้สึกเขาค่ะก็บอกเขาว่าเราเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ชวนเขาคิดนะคะว่าคนเราเนี่ยสวยจากอะไรบ้างแบบไหนที่หนูเรียกสวยเนาะชวนให้เขาเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นคือบางทีอยู่ในประเทศไทยโลกมันอาจจะมีแค่คนขาวเท่ากับสวยใช่ไหมคะก็ทำให้เขาเห็นว่าเออนี่นางงามจักรวาลเนี่ยลูกหลายปีก็เป็นคนผิวคล้ำให้ดูเอาภาพมาดูเนี่ยคนที่เขาบอกสวยที่สุดในโลกเลยนะปีนี้ก็เป็นคนที่มีผิวสีก็บอกให้ลูกเห็นว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมันมีคนที่สีผิวแตกต่างกันมีคนที่สูงต่ำสูงเตี้ยแตกต่างกันอ้วนผอมอ้วนผอมแตกต่างกันคือความสวยของเราทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คนบอกอย่างเดียวมันก็แล้วแต่ว่าใครจะมองแม้บางปีคนที่สวยที่สุดก็เป็นคนที่คนอื่นมองแบบนี้คือสวยเพราะฉะนั้นก็ไม่อย่าไปคิดว่าเราไม่สวยเพราะว่าสีผิวเราแตกต่างในขณะเดียวกันก็จะตั้งคำถามกับลูกว่าเราต้องสวยไหมเพราะบางทีชีวิตมันก็ไปวุ่นวายอยู่กับการต้องสวยเยอะไปเนาะก็ทำให้ลูกเห็นว่าความสุขชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่ความสวยหรือเปล่ามันอาจจะขึ้นนะมีการมันอาจจะขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้บางคนก็เป็นคนสวยแต่ก็ไม่มีความสุขก็เยอะแยะก็มีดาราหลายคนก็ฆ่าตัวตายก็มีอะไรเงี้ยมันความสุขจริงมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นกับแค่ความสวยก็ทำให้ลูกกลับมามองถึงคุณค่าที่ตัวเองมีซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องสวยเราอาจจะไม่ใช่เรื่องผิวสีผิวก็อาจจะเป็นคุณค่าที่มันก็เป็นเรื่องภายในของลูกเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กมีน้ำใจช่วยเหลือแม่เป็นเด็กที่อยากเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสังคมบางอย่างหรือสังคมของเด็กเองเนี่ยความเดียงสาของตัวเขาแล้วก็เพื่อนรอบข้างมันจะมีปัญหาเรื่องบูลลี่ไงจ้ะใช่ประเด็นคือพอแม่พูดเข้าใจแล้วนะเราสตรองระดับหนึ่งแล้วพอไปเจอเพื่อนก็เรียกอีดำอีดำอะไรเงี้ยแล้วพูดอย่างนี้นะสมัยเด็กๆเราก็ถูกล้อกันอย่างเงี้ยใช่เราจะทำยังไงอะที่จะแก้ปัญหานี้ได้จ้ะลูกก็ต้องมองเรื่องนี้ว่าเป็นต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้บางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้ค่ะเดียวกันเนี้ยเราก็มีสิทธิที่จะเขาเรียกว่า
ปกป้องตัวเราเนาะเราก็ไม่ได้แปลว่าเราก็จะต้องยอมให้เขาล้อไปอะไรที่เราสึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปบอกเขาว่าเราไม่ชอบการบอกคนที่มีอำนาจเหนือกว่าให้เขามาช่วยจัดการว่าอันนี้เราไม่โอเคกับการถูกกระทำคือก็ต้องสอนลูกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาละเมิดเราได้นี่เป็นเรื่องของตัวตนของเรานะคะแล้วก็สอนให้ลูกปกป้องตัวเองนะคะเดียวกันเนี่ยเราก็สอนให้ลูกฝึกวิธีคิดวิธีคิดเช่นเราก็บอกลูกว่าอะไรที่มันเป็นความจริงเนี่ย อย่างเช่นแม่ล้อหนูมีสองหูอย่างเงี้ยหนูโกรธหรือเปล่าเราก็ไม่โกรธนะใช่ไหมว่าเรามีสองหูก็หนูมีสองหูจริงๆเหรอแม่ถ้าเกิดหนูผิวดำคนมาล้อหนูผิวดำเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องโกรธเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็พูดในเรื่องที่เราไม่ต้องโกรธเพราะมันเป็นความจริงเนาะถ้าเกิดเขามาล้ออะไรที่เราไม่ที่มันไม่จริงอ่ะจริงเราก็ต้องมานั่งคิดว่าถ้าคนเน้นมาล้ออยู่ดีเรามีขาวเราก็โกรธเปลี่ยนมาล้อเรามีหางเราก็โกรธมาเราก็จะโกรธไปเยอะมากเลยว่าเราเหนื่อยเพราะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้จริงอาจารย์สำคัญคือเราก็อย่าไปใส่ใจกับคำพูดเหล่านั้นเพราะเราก็ไม่ใช่ของเล่นให้เขาสนุกเราก็ต้องบอกว่าเราก็เหมือนฟังเสียงนกอ่ะเราก็แปลไม่ออกมันพูดอะไรมันจะพูดอยู่ก็ได้ว่าโอ้ยยายดำอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้เราฟังแล้วเราก็ไม่แปลมันใช่ค่ะเราก็ไม่โกรธไม่อะไรเพราะเด็กบางคนใช้วิธีแกล้งกลับเดี๋ยวว่าฉันดำเดี๋ยวฉันไปดูข้อบกพร่องอะไรฉันล้อกลับอะไรแบบนี้ก็จะกลายเป็นความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นไปอีกเดี๋ยวก็ตีกันอีกแต่ก็คือเวลาเด็กๆไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่อะไรเงี้ยฮะคุณครูหลายท่านก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยนะบางทีบอกเฮ้ยเขาล้อกันเล่นไม่ให้ความไม่ได้เพราะว่าอาจารย์โอขาต้องบอกว่าที่โรงเรียนลูกเนี่ยโอ้โหพอวันนี้เนี่ยมีการล้อกันแล้วเด็กเดินไปบอกครูว่าถูกเรียกว่าอีอ้วนเนี่ยครูบอกว่าคุณแม่คะบอกผู้ปกครองทุกคนเลยว่าขอประชุมตอนเย็นนี้ค่ะมารับลูกช้าหน่อยเราก็ตกใจคิดว่าอะไรเด็กทุกคนต้องอยู่ประชุมคือห้ามบูลลี่เหตุผลเพราะอะไรใครบูลลี่มั่งไม่ได้ทำโทษแต่ว่าคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวครูให้ความสำคัญกับเรื่องของการบูลลี่มากในที่สุดไม่มีการบูลลี่กันอีกแล้วคุณครูก็จะบอกว่าทุกคนมันอ้วนขาวได้สูงต่ำดำขาวมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนที่อาจารย์โอพูดเลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยคือผู้ใหญ่เองเนี่ยต้องเป็นแกนหลักที่ทำให้เด็กเห็นว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเคารพกันและกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเขาก็แค่รอเธอเล่นเงี้ยคือกลายเป็นภาระของเราที่เพื่อเราจะสนุกกลายเป็นสิ่งที่เราต้องมารับภาระนั้นอย่างเงี้ยการสอนเด็กแบบเนี้ยก็ยิ่งทำให้เด็กมองไม่เห็นว่าการไปล้อคนอื่นไปแกล้งคนอื่นเนี่ยเป็นปัญหานะคะแล้วก็อีกอันนึงหมอคิดว่าสำคัญก็คือตัวผู้ใหญ่เองด้วยบางทีผู้ใหญ่เองนี่แหละที่เผลอไปแบบตุ้ยนุ้ยมาช่วยครูหน่อยจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะเรียกยายเด็กบางคนอ้วนยายอ้วนตุ๊ดซี่มาเรียกมาช่วยครูเงี้ยคือไอ้สิ่งเหล่านี้จริงๆต้องระวังมากๆเพราะว่าเด็กเขาก็จะเห็นเป็นความสนุกแล้วเขาก็เห็นว่าอ๋อเราสามารถจะสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นได้เขาก็จะทำสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นที่หมออยากฝากคือบางทีมันมากับความหวังดีกินนมเยอะๆลูกจะได้สูงสูงหนูทากันแดดไว้ลูกจะได้ไม่ตัวดำนี่ไงกินผักเยอะๆจะได้ขาวๆผิวจะได้สวยๆแล้วเราก็ไปคือมันเราก็ไม่ให้คุณค่าเนาะแล้วที่เราพูดสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆคือเรากำลังจะบอกลูกว่าคุณค่าที่เราให้คือขาวสูงผิวสวยเราเผลอตรงนี้แหละใช่อย่ากินเยอะเดี๋ยวอ้วนอย่างเงี้ยเราไปพูดอย่างนี้อีกเด็กก็จะรู้สึกว่าการอ้วนเป็นอะไรที่แบบไม่ดีสิน่ารังเกียจหรือการอ้วนเป็นอะไรที่เราไม่ควรแบบเป็นนั่นเด็กก็จะซึมซับวิธีคิดบางทีผ่านเหมือนปมด้อยไปเลยบางอย่างผ่านความหวังดีของผู้ใหญ่นั่นสิต้องระวังแล้วนี่เราจะสร้างความภูมิใจให้เด็กได้ยังไงอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็แก้ปัญหาภูมิใจเราก็เกิดจากหลายอย่างนะคะความภูมิใจของมนุษย์เราเนี่ยก็มีตั้งแต่การเป็นคนที่มีศักยภาพเรามีความถนัดด้านอะไรหรือการมีคุณลักษณะที่น่าชื่นชมเช่นเป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจเป็นคนมีวินัยเป็นคนอดทนเนี่ยสิ่งเหล่านี้จริงมันก็เพิ่มเซลให้กับตัวเราได้เป็นคนที่มีคุณค่ากับเราหรือเป็นลูกที่พ่อแม่ชื่นใจมากหรือหนูเป็นลูกที่พ่อแม่มีความสุขมากเลยเวลาที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยหรือการมีหนูมาเนี่ยนะคือไม่ต้องพูดเลยว่ามีคุณสมบัติอะไรหรือว่าการมีหนูมาเนี่ยแบบทำให้ชีวิตเราแบบมีความสุขมากคือสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองโอ้โหมันง่ายมากเลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าฉันจะพูดกับลูกยังไงดีหรือว่าฉันจะทำยังไงให้ลูกรู้สึกดีจริงๆเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไอ้คำพูดที่เราไปบูลลี่ลูกเหมือนอ้อมๆเหมือนที่เราไม่รู้ไปกินเดี๋ยวมันอ้วนใช่เวลาเราต้องพูดกินนมเยอะๆลูกกระดูกจะได้แข็งแรงกินนมเยอะๆลูก
หนูจะได้แบบสุขภาพดีก็พูดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นจริงภายในเรากินอาหารให้ครบนะลูกเพราะมันมีประโยชน์หนูจะได้แข็งแรงอยู่กับแม่เป็นนานๆใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมันก็เชิงเหมือนกับแบบพุทบวกแล้วเหมือนมันเป็นการให้กำลังใจไปโดยอัตโนมัติค่ะได้เลยนะอาจารย์ก็ทำให้ลูกเขาเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาทำโดยเรื่องที่เป็นเรื่องข้างในโอ้โหดีจังเลยคุยกับอาจารย์โอที่ไรนะคะได้กลับเอาไปใช้กับลูกจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆเลยนะคะเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าเด็กเขาจะแคร์คุณแม่มากที่สุดทีนี้การสอนเล็กๆน้อยๆอย่างกรณีของน้องคนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ต้องมีวิธีการพูดยังไงก็ตามให้เขาเห็นคุณค่าว่าทำไมอ่ะทำไมดำแล้วทำไมขาวต้องสวยล่ะอะไรเงี้ยแล้วมันอย่างนี้ด้วยอาจารย์บางทีการโฆษณาอะไรต่างๆที่มันตอกย้ำว่าผมมาใช้อะไรที่เหมือนจะขาวจะขาวนี่ไงตลอดคือบางทีเราต้องหุ่นดีต้องผมสวยเนาะอาจารย์เนาะบางทีเราเนี่ยแบบคือแบบสร้างลูกเรามาประมาณนี้แข็งแรงแล้วไปเจอโฆษณาอะไรประมาณนี้แต่ก็ทำใจเรื่องราวของสังคมต้องเป็นไปแต่การสอนลูกเราก็ต้องสตรองให้เขาภูมิใจในตัวเองเพื่อที่จะอยู่ในสังคมที่มันมีความหลากหลายแบบนี้แล้วก็รับให้ได้นะคะเอาละหมดแล้วช่วงคุยข่าวเมาส์กับหมอมีความหลากหลายของข่าวแต่ในช่วงหน้านะคะวันนี้วันมะเร็งลูกเรามาดูสถานการณ์มะเร็งในปัจจุบันกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็หัวข้อปีนี้ที่เขาจัดกันว่าโควิดเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งเนี่ยเราจะดูแลผู้ป่วยมะเร็งยังไงในช่วงสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกนะคะซึ่งก็ทราบกันดีอยู่ค่ะว่ามะเร็งนั้นเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากกว่าเดิมปีนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมีแนวคิดของมะเร็งโลกปี2564ในหัวข้อโควิด-19 and cancer เพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งและญาตินั้นสามารถมีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมวันนี้เราจึงเชิญแขกรับเชิญมาเป็นคุณหมอทั้งสองท่านนะคะดูแลเรื่องของมะเร็งแล้วก็เรื่องของโควิด-19 ด้วยนะคะท่านแรกรองศาสตราจารย์ในแพทย์เอกภพศิระชยนันท์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ในแพทย์ประวัติจันทริศจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราตรงนี้แล้วทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็อาจจะพูดถึงวันนี้ก่อนเลยนะคะอาจารย์วันมะเร็งโลกนะคะว่าวันนี้มันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์ทำไมถึงต้องมีวันนี้ขึ้นมาก็คือวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับก็จะถูกกำหนดว่าเป็นวันมะเร็งโลกโดยองค์กรอยู่2องค์กรนะครับก็คือสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากลหรือ UICC นะครับกับองค์การอนามัยโรคหรือ WHO ก็ได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าต้องการให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็พบได้บ่อยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของแทบทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับเยอะขึ้นทุกปีไหมคะอาจารย์ครับก็ประชากรเราเยอะขึ้น อายุก็สูงขึ้นครับก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นมีโอกาสเป็นมากขึ้นมะเร็งอะไรที่เจอเยอะที่สุดในคนไทยของชายหญิงคะอาจารย์อ๋อถ้าในเพศชายนะครับก็คือในประเทศไทยเราจะไม่เหมือนต่างประเทศก็คือเป็นมะเร็งตับกับมะเร็งท่อน้ำดีที่เจอเยอะขึ้นโดยเฉพาะทางแถบภาคตัวหนอกเชียงเหนือเนี่ยของเราจะเจอเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับส่วนในผู้หญิงก็ยังเป็นมะเร็งเต้านมครับที่พบได้บ่อยที่สุดครับใช่ครับปีนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราจัดงานวันมะเร็งโลกนี่คือมีความเกี่ยวเนื่องกันกับโควิด-19 นะคือปกติเราสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดเราก็มีการจัดนิทรรศการปกติแต่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาละเราก็ไม่มีการจัดแล้วปีนี้คือเราจัดในลักษณะแบบไหนคะถ้าเราไปจัดเป็นงานแบบโอเพ่นไม่ได้ค่ะก็คือนอกเหนือจากงานที่รามาเชนแนลดีแลนด์เนี่ยก็จะมีนิทรรศการนะครับให้ความรู้เกี่ยวโรคมะเร็งที่ในบริเวณโรงพยาบาลเราเนี่ยอ๋อค่ะมีในโรงพยาบาลสามารถมาดูเป็นความรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่จัดแบบนี้ไม่ได้จัดเป็นสอนประชาชนอะไรเป็นบรรยายอะไรแบบนี้ไม่มีอ๋อไม่มี
คือเดิมก็จะมีให้ความรู้มีการเชิญมาแต่ตอนนี้เราก็ต้องซาซาไปก่อนต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจอาจารย์ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องของมะเร็งตับมีของมะเร็งเต้านมในผู้หญิงด้วยนะปัจจัยเสี่ยงอะค่ะอาจารย์ที่ทำให้คนเป็นมะเร็งเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างอะครับที่ทุกคนทราบกันดีก็คือเรื่องของบุหรี่บุหรี่นี่เป็นความเสี่ยงที่เกิดโรคมะเร็งได้ในหลายๆโรคนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการรณรงค์ได้อย่างดีมากแล้วก็มีผู้สูบบุหรี่น้อยลงนะครับแต่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่นอายุหลายตอนนี้การแพทย์ก้าวหน้าขึ้นครับคนก็มีอายุยืนขึ้นก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ค่ะค่ะก็คือเป็นโรคที่อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตมากขึ้นนะคะค่ะซึ่งที่เราบอกกันไปว่าปีนี้รามาธิบดีที่เราจัดงานเนี่ยเรื่องของCOVID-19 and Cancer นะเป็นหัวข้อในการจัดงานอันนี้แน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของCOVID-19 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เรื่องของการระบาดของCOVID-19 เนี่ยมันส่งผลต่อการตรวจคัดกรองของผู้ป่วยมะเร็งมากน้อยแค่ไหนอันนี้ถามอาจารย์ประวัติเพราะอาจารย์ดูแลเรื่องเกี่ยวกับด้านนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือส่วนใหญ่ก่อนที่จะให้ยาเคมีบำบัดทุกคนในมะเร็งทางคุณหมอมะเร็งเขาก็ต้องมีการดูว่ามีการติดเชื้อไหมมีไข้ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางครั้งถ้าคนไข้สมมติว่าเป็นคนไข้มะเร็งปอดซึ่งเขาก็มักจะมีการไออยู่บ้างถ้าเกิดเขามีไข้นิดนึงแล้วถ้าเกิดเขามีประวัติที่ไม่แน่ชัดว่าเขาไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าคนเนี้ยคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องถูกกันเพื่อที่จะไปสกรีนว่ามีไวรัสหรือเปล่าซึ่งบางทีแทนที่เขาต้องแบบจริงๆมันอาจจะเป็นอาการไอเนี่ยอาจจะแบบไอจากตัวโรคเขาได้แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีอะไรแฝงอยู่หรือไม่นะครับมันทำให้บางทีต้องไปสกรีนคัดกรองแล้วก็ต้องรอให้ไข้มันหายก็ต้องแบบมันมีหลายโปรเซสโดยหลายกระบวนการที่อาจทำให้การเข้าถึงในเบื้องต้นอ่ะช้าลงรักช้าลงใช่ไหมบางทีคนไข้อาจจะมาที่ไข้แต่อาการทางเดินหายใจจากสาเหตุอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดมีประวัติที่บวกลบมีญาติคือบางทีด้วยความที่คนไข้หรือญาตินี่ฉันเคยไปที่นั้นมานะบางนี้ปุ๊บคนไข้เกิดความไม่สบายใจแล้วญาติไม่สบายใจแล้วเอ๊ะจะเป็นหรือเปล่าอาจจะมีผลว่ากว่าจะหาหมอกว่าจะเจอหมอช้าอีกแล้วคราวนี้พออย่างหนึ่งการเดินทางจะมาที่คนไข้อาจจะมีนัดกับหมอมะเร็งอยู่แล้วแต่พอมีการเดินทางซึ่งไม่สะดวกนะตอนนี้ไม่สามารถมาได้กลัวโควิดระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทุกอย่างก็จะช้าไปหมดนะฮะแต่การตรวจก็คือตรวจเหมือนกับคนปกติทั่วไปที่อยากมาตรวจคัดกรองโควิด-19 ตรวจเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่แต่เนี่ยก็ต้องไปกั้นตรวจเฉพาะบริเวณซึ่งก็จะมีคนไข้มารอตรวจค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงแรกๆนะครับช่วงที่ระบาดช่วงที่มีการระลอกใหม่เนี่ยคนไข้มาที่AI คลินิกคือคลินิกที่ดูแลการทางเดินหายใจเนี่ยเยอะมากแต่ตอนนี้คือดีขึ้นแล้วน้อยลงแล้วอาจารย์ค่ะแล้วผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มไหนอะคะที่เราจะต้องแบบคือต้องระวังเยอะเลยเพราะถ้าเกิดมีอาการรุนอาจจะมีอาการรุนแรงได้เลยถ้าเกิดติดโควิด-19 ด้วยคือจริงๆคือจริงๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนอย่างที่อาจารย์ทราบนะครับว่าเขาก็ภูมิคุ้มกันเขาก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเขาก็เป็นถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดรับเชื้อเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงได้อันนี้เป็นทุกท่านทราบกันแล้วบางคนก็กินยากดภูมิด้วยหรือเพิ่งได้ยาเคมีไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงที่ว่าถ้าเกิดรับเข้ามาคนไข้อาจอยู่ที่บ้านแต่เพียงแค่ว่าคนที่เอามาฝากคือญาติที่เอามาฝากเอาเชื้อมาฝากนี่ฮะแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าจริงๆแล้วอะฮะว่าถ้าตอนนี้สถานการณ์ของบ้านเราดีขึ้นสถานที่เสี่ยงมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดคนรอบตัวคนไข้ญาติโยมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับมีการป้องกันอย่างสม่ำเสมอใส่หน้ากากไปที่ต่างๆแล้วก็มันก็จะลดอากาศที่จะนำพาเชื้อเนี่ยมาสู่คนไข้ได้คนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดเสี่ยงมากกว่ามะเร็งอื่นๆไหมอาจารย์เพราะเราจะคิดแต่พอโควิดแล้วก็นึกถึงปอดอย่างเงี้ยครับก็คืออาจจะเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเพราะว่าพื้นฐานปอดเขาไม่ปกติถ้าเกิดมีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่อย่าว่าแต่โควิดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสชนิดอื่นเนี่ยอาการก็จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นคือปอดก็อ่อนแออยู่แล้วนั้นอะไรที่ลงไปในปอดก็จะยิ่งแย่มากขึ้นนะครับแต่มะเร็งอื่นๆก็ต้องระวังกันไม่ต้องห่วงด้วยเหมือนกันมันคือคงมีความอ่อนแอเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่อาจารย์ค่ะทีนี้ตอนนี้จริงๆเราก็มีผู้ป่วยมะเร็งกันอยู่มากนะคะแล้วตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับโควิดด้วยอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดเนี่ยเขาต้องดูแลแต่ยังไงบ้างก็เบื้องต้นถ้าเกิด
ป็นคนไข้ที่รับการรักษาแล้วก็มาหาหมอสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับโอเคคงเบื้องต้นถ้าเกิดวันไหนที่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านเป็นหลักทุกท่านคงอยู่บ้านเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เน้นว่าเบื้องต้นตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยถ้าจะออกไปไหนก็พยายามออกไปแล้วก็กับญาตินะฮะใส่หน้ากากล้างมืองดไปในที่ที่แออัดสารที่ไม่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับไปเท่าที่จำเป็นแล้วสมมติว่าตัวเองเข้ามาอยู่คนไข้ปุ๊บถ้ายิ่งเป็นช่วงคนไข้เพิ่งได้รับยาเคมีไปญาติที่ดูแลอาจจะต้องใส่หน้ากากเพื่ออย่างน้อยเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเชื้ออะไรมาให้เขาหรือเปล่าคือทั้งในป้องกันทั้งในแง่เชื้ออื่นด้วยไวรัสชนิดอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่โควิดถ้ามีเชื้อโอกาสที่จะมีไวรัสเพราะไวรัสมันมีช่วงหน้าหนาวช่วงอากาศเย็นมันก็จะมีไวรัสชนิดอื่นตามมากับตัวเขาได้นั้นก็ประพฤติตอนนี้ใส่หน้ากากล้างมือสำหรับญาติคนไข้แต่คนไข้เองอยู่บ้านเป็นหลักถ้าเอาต้องมาโรงพยาบาลก็ใส่หน้ากากตลอดนะครับคืออ่อนแออยู่แล้วนะใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากนะคะทีนี้สมมุติเลยนะสมมุติเป็นผู้ป่วยมะเร็งอยู่แล้วบังเอิญไปติดโควิดอย่างเงี้ยมันจะมีความเสี่ยงในการรักษาการให้ยาเคมีมันจะต้องยังไงมันต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงคือจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มะเร็งอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นโชคไม่ดีมารับเชื้อโควิดตอนนี้แล้วมันเกิดอาการเราก็คงจะแบบเรื่องของก็คงรักษาเรื่องการติดเชื้อมาไวรัสโควิดเป็นหลักก่อนเอาชีวิตเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับใช่ไหมแล้วก็พอรักษาเสร็จค่อยมาพิจารณาเรื่องว่าแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่ยาเคมีหรือการรักษาของทางหมอคุณหมอมะเร็งเนี่ยคงขั้นต่อไปครับค่ะกลับมาถามอาจารย์เอกภพนิดนึงนะคะก่อนที่จะเบรกกันว่าถ้าเรามาตรวจคัดกรองมะเร็งช้าอย่างนี้อาจารย์มันจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรเพราะหลายๆคนบอกตอนนี้ฉันก็มีความสงสัยแต่มันโควิดฉันยังไม่กล้ามาโรงพยาบาลฉันสามารถรอก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะช้าไปไหมอาจารย์ครับโรคมะเร็งต้องเรียนงี้ว่าโรคมะเร็งหลายๆโรคนะครับสามารถตรวจคัดกรองได้ความหมายคือตรวจพบในโรคในระยะเริ่มต้นโดยยังไม่มีอาการนะครับแต่หลายโรคก็ยังไม่สามารถตรวจคัดกรองได้นะครับโรคที่ตรวจมะเร็งใช่ไหมคะบางอย่างก็ไม่สามารถเจอไม่สามารถที่จะพบได้ในระยะแรกๆโดยที่ไม่มีอาการนะครับแต่โรคที่สามารถพบได้อย่างยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่สามารถที่จะคัดกรองได้นะครับเพราะฉะนั้นการคัดกรองก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าจะทำให้คนไข้เนี่ยพบทราบว่าเป็นมะเร็งระยะแรกๆได้แล้วก็รีบทำการรักษาผลการรักษาก็จะดีกว่าการมาพบในระยะหลังๆนะครับสำหรับเรื่องตั้งแต่มีโควิดระบาดขึ้นมาเนี่ยก็มีการศึกษาในต่างประเทศนะครับก็พบว่าคนไข้ก็กลัวที่จะมาคัดกรองในโรงพยาบาลคนที่มีความเสี่ยงเช่นมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปหรือว่ามีประวัติว่าญาติพี่น้องในครอบครัวเป็นมะเร็งเนี้ยอยากจะมาคัดกรองว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี้ยก็พบว่าคนมาคัดกรองกันน้อยลงนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยน้อยลงชัดเจนจะเกือบครึ่งนึงเลยครับแล้วก็อันนี้เนี้ยเขาก็คาดการณ์กันว่าในอนาคตก็คือใน10ปี20ปีข้างหน้าเนี้ยถ้าคนกลุ่มนี้มาคัดกรองกันน้อยลงเนี้ยก็จะเป็นมะเร็งที่พบได้ช้าลงก็อาจจะผลการรักษาก็จะแย่ลงไปด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งกลัวโควิดเพราะว่าถ้าป้องกันตัวดีๆมาหาคุณหมอตรวจเถอะที่ถามอย่างนี้เพราะตัวเองกำลังจะเตรียมมาตรวจคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของเต้านมเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันเริ่มรู้สึกเหมือนมันมีสัญญาณอะไรแล้วพอฟังอาจารย์แบบนี้เดี๋ยวต้องรีบไปตรวจละถึงยังไงก็ตามการป้องกันตัวเองอย่างดีเนี่ยเพื่อที่จะมาตรวจคัดกรองขอให้มาเถอะนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไปเจอมะเร็งภายหลังเนี่ยมันเรื่องมันใหญ่เรื่องมันยาวเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งดีกว่าเราไปจุดตั้งต้นเลยป้องกันก่อนที่จะเป็นดีกว่าทุกอย่างทั้งเรื่องของมะเร็งแล้วก็เรื่องของโควิด-19 ด้วยนะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องของการดูแลตัวเองวิธีการรักษาดีกว่าค่ะเป็นอาจารย์ทั้งด้านมะเร็งทั้งโควิด-19 เราคุยกันทั้ง2โรคเลยดีกว่านะคะน่าสนใจทีนี้เรื่องของการรักษาโรคมะเร็งเมื่อสักครู่อาจารย์เอกภพบอกว่าบางทีมันไม่มีอาการอะไรเลยอาจารย์มะเร็งเนี่ยแล้วเราจะทำนี่เราจะรู้ได้ยังไงเราจะป้องกันตัวเองได้ไงตอนนี้คือพอฟังแล้วเรากล้าที่จะออกมาหาคุณหมอเพื่อตรวจคัดกรองแล้วนะคะเราจะรักษายังไงมาตรวจยังไงเพื่อจะได้พบก่อนนะคะอาจารย์
เอาโรคที่คัดกรองได้ก่อนดีกว่าครับก็คืออย่างมะเร็งเต้านมได้ไหมคะมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่คัดกรองได้เนี่ยไม่ควรรอให้มีอาการนะครับเพราะว่าถ้ามีอาการแล้วเนี่ยมักจะเป็นเยอะแล้วแล้วก็โอกาสหายขาดก็น้อยลงคนที่มีความเสี่ยงก็คือง่ายๆก็คืออายุเกิน50ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอันที่2ก็คือว่ามีประวัติครอบครัวมีญาติพี่น้องท้องเดียวกันมีญาติสายตรงก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยคนอื่นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นหมดเพราะฉะนั้นก็ควรจะมาคัดกรองตามระบบนะฮะก็คือมาที่โรงพยาบาลมาคุยคุณหมอก็แนะนำได้ว่าควรจะคัดกรองอย่างไรบ้างนะครับแต่ไม่ควรจะกลัวมากเกินไปส่วนมากสาเหตุที่คนไม่มาคัดกรองกันเพราะว่ากลัวเจอคัดกรองแล้วจะเจอที่ได้ยินบ่อยมากจริงค่ะบอกว่าเลยไม่กล้ารู้เดี๋ยวไปทำแล้วเจออ้าวคือมันเป็นเจอก็ดีไม่ใช่หรอจะได้รักษาจริงๆเป็นจะเครียดอะไรเงี้ยก็เลยว่าอ้าวแต่ว่ามันได้รักษาตั้งแต่ต้นแล้ว คือแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นความเชื่อเพราะว่าพอรู้แล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็ไม่รอดใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าอย่าไปรู้มันเลยเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันมันแตกต่างกันยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งรักษาได้เร็วปัจจุบันอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยคนไข้ที่รักษาเร็วเนี่ยโอกาสหายขาดสูงมากนะครับสามารถอยู่ได้5ปี10ปีโดยไม่มีโรคกำเริบเลยไม่มีโรคกลับมาเลยส่วนใหญ่แนะนำตรวจมะเร็งเต้านมอายุเท่าไหร่คะอาจารย์50ปีขึ้นไปครับ50ปีจะมาทำแล้วก็ควรมาทำเอ็กซเรย์มาพบแพทย์ตรวจร่างกายตรวจเต้านมแล้วก็ควรจะทำเอ็กซเรย์เต้านมด้วยแมมโมแกรมแล้วก็ปีละครั้งครับปีละครั้งดีอันนี้คือยังไม่ต้องรอให้เกิดอาการเพราะถ้าเกิดอาการมะเร็งเต้านมแล้วมักจะเป็นหนักละนะคะมันจะมีอาการเพราะว่าเคยเห็นแบบว่าเพื่อนเป็นอะไรประมาณนี้อาการจะหนักละและอีกอย่างอาจารย์บอกอะไรนะคะลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ตรวจง่ายๆขั้นแรกๆก็คือเป็นการตรวจอุจจาระก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ครบถ้วนเลยก็คือควรจะตรวจส่องกล้องเข้าไปในลำไส้ด้วยนะครับการส่องกล้องก็ไม่จำเป็นต้องทำบ่อยครับก็คือทุก5ปีถึงทุก10ปีถ้าเกิดส่องแล้วปกติไม่เจออะไรนะครับอาจจะยุ่งยากหน่อยตรงการเตรียมขั้นตอนการเตรียมส่องกล้องที่ต้องทานยาระบายให้ถ่ายให้หมดแล้วถึงจะส่องกล้องได้นะครับมาตรวจทั้งที่เราไม่เคยมีอาการอะไรเลยท้องผูกท้องเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าญาติของเราอาจจะเคยมีแบบนี้เราก็ไปแจ้งคุณหมอได้ว่าญาติของเราพันธุกรรมของเราเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แจ้งได้คุณหมอจะตรวจอายุเท่าไหร่ค่ะอายุเท่าไหร่ปีขึ้นไปเหมือนกัน50เหมือนกันเป็นรายที่แบบฟังแล้วก็เริ่มเข้าเกณฑ์แล้วอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องตรวจทุกอย่างไปค่ะพี่ปอส่วนมะเร็งอื่นๆอาจารย์จะตรวจให้ไหมคะถ้าเกิดว่ามะเร็งตับไม่มีอาการเลยอยากตรวจมะเร็งตับอันนี้จะยากมากครับคือต้องในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจริงเช่นว่าเป็นโรคตับแข็งจากเคยเป็นไวรัสตับอักเสบอะไรก็ตามเช่นจากไวรัสตับอักเสบหรือจากทานสุราเยอะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงในผู้ชายก็อาจจะต้องมาคัดกรองด้วยหลายวิธีร่วมๆกันคือวิธีคัดกรองก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับเช่นการทำอัลตราซาวด์หรือว่าการเจาะเลือดตรวจดูก็ยังช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีมากก็หลักๆในโรคที่คัดกรองไม่ได้ก็ควรจะลดปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นครับอย่างเช่นว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆเลยสุราใช่ครับสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ดื่มสุราอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดลดลงได้ก็จะช่วยได้เยอะเลยครับอาจารย์ค่ะนี่น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนก็ตอนนี้ก็เราก็มีความหวังกับวัคซีนนะคะแต่ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยจะฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมคะอาจารย์คือจริงๆตอนนี้เบื้องต้นวัคซีนที่ตอนนี้อยู่ในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่คงทำการศึกษาในคนที่ไม่ใช่มะเร็งใช่ไหมครับทั้งข้อมูลตรงยังน้อยอยู่นะครับนั้นแต่อย่างก็แล้วแต่สมมติว่าถ้าเกิดเป็นคนโดยทั่วไปหลักการทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งแล้วรับยาเคมีบำบัดอยู่เราก็มักจะไม่ได้ให้วัคซีนอยู่แล้วเพราะว่าโอกาสที่ฉีดวัคซีนไปแล้วจะได้ภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนฉีดเชื้อเข้าไปเนอะอาจารย์เนาะคือมันเป็นเชื้อที่ตายแล้วอันนี้มันไม่ได้เชื้อที่ฉีดเข้าไปไม่คือวัคซีนมันมีทั้งส่วนที่เชื้อทำให้ตายแล้วกับส่วนของสารพันธุกรรมซึ่งวัคซีนทั้งสองส่วนเองมันไม่ได้ไปมีผลกับทำให้ก่อโรคในตัวของไข้มะเร็งนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นมันไม่ใช่เชื้อโรคที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจริงๆถ้าเกิดคนไข้มะเร็งนั้นผ่านพ้นช่วงที่ได้ยาเคมีบำบัดจนแข็งแรงแล้วถ้าเกิดมีช่วงที่ต้องฉีดวัคซีนพวกนี้ก็ฉีดได้คล้ายๆกับเหมือนกับเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะเพราะวัคซีนบางทีก็เป็นวัคซีนเชื้อที่ตายแล้วอย่างเช่นวัคซีนหวัดจะเป็นเชื้อที่ตายแล้วสามารถฉีดได้ค่ะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติให้เขาแข็งแรงแล้วพ้นจากช่วงที่ให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็สามารถฉีดได้แต่ว่าโอเคอาจจะต้อง
้าระวังว่าโอเคภูมิคุ้มกันเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นเท่ากับคนปกติด้วยความอ่อนแอด้วยตัวโรคพื้นฐานของเขาอยู่แล้วร่วมกับอายุเขาอาจจะมีโรคอื่นร่วมด้วยมีเบาหวานมีโรคไตนั้นภูมิอาจจะไม่ได้ขึ้นเท่าคนปกติก็ได้เอาว่าก็ว่านะอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยนะคนธรรมดาเนี่ยแล้วติดตามข่าวมาเนี่ยยังกลัวเรื่องผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนเลยอาจารย์มันจะมีไหมอ่ะเขาจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวัคซีนที่ขายของตลาดยังไม่ได้มีผลข้างอัตราการเกิดผลว่าข้างเคียงเนี่ยพอๆกับวัคซีนโดยทั่วไปอัตราการเกิดเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่ตัวเลขที่โดดเด่นว่าเอ้ยมันอันตรายมากเรื่องผลข้างเคียงนะครับอันดับ2แต่ละยี่ห้ออาจจะมีเปอร์เซ็นต์การป้องกันโรคไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของวัคซีนไม่มีวัคซีนชนิดไหนในโลกนี้ที่ป้องกันได้ 100% นะครับฉะนั้นอาจจะไปตกตะลึงว่าทุกอย่างต้อง 100% แต่มันก็มีโอกาสที่จะคุ้มกันเราที่จะทำให้ไม่เกิดโรคที่รุนแรงได้มากกว่าที่จะไม่ฉีดนะครับเพราะประเด็นก็คือเราฉีดเพื่อทำให้เราเป็นโรคได้น้อยลงหรือไม่เป็นก็อาจจะเป็นน้อยหน่อยอาการเบาๆอาการไม่รุนแรงก็ได้แต่ถ้าเราไม่ฉีดเลยเรามีโอกาสที่จะรุนแรงแน่ๆเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าวัคซีนมาแล้วเนี่ยเราเข้าใจแหละว่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับวัคซีนก่อนกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคนไข้ต่างๆเหล่านี้นี่นะคะจะมีโอกาสได้รับวัคซีนไหมคะหรือว่าก่อนคนอื่นไหมคะเพราะว่ามีคงเพราะว่าคงจะเป็นในเกณฑ์ในเรื่องของอายุแล้วก็โรคประจำตัวอาจจะเป็นเกณฑ์ตรงนั้นที่เอามาช่ำมาจับว่าจะเป็นกลุ่มต่อไปหลังจากที่บุคลากรได้รับกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอไปการประกาศอย่างเป็นชัดเจนอีกทีเราเริ่มต้นจากการรอวัคซีนก่อนนะคะถ้ามาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะติดตามกันมากแล้วก็คงจะได้คุยกันอีกเยอะได้คุยกันครับป้องกันตัวเองดีที่สุดตอนนี้ครับอยากให้อาจารย์เอกภพทิ้งท้ายไว้หน่อยค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งการดูแลตัวเองหรือว่าตอนนี้เรามีการโครงการอะไรดีๆให้สำหรับผู้ชมค่ะค่ะก็อยากให้ทุกท่านตระหนักว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่สำคัญนะครับแล้วก็การรักษาและมะเร็งปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีมากถึงขนาดที่ว่าทำให้ความน่ากลัวมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังจะเป็นจะต้องมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาการรักษามากขึ้นนะครับทางศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็งเราก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับที่ได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเราก็ได้จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยนะครับถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ใดที่สนใจหรืออยากร่วมสนับสนุนก็กรุณาบริจาคได้ที่มูลนิธินามานะครับที่รหัสทุนดังที่ท่านเห็นในจอนี้นะครับครับก็หวังว่าในอนาคตคงจะดีขึ้นเรื่อยๆครับโอ้อันนี้คือเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่านักวิจัยหรืออาจารย์หลายๆท่านที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือว่ารู้เท่าทันอะไรก่อนเนี่ยทำงานเหนื่อยกันจริงๆเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีกองทุนที่เข้าไปช่วยสนับสนุนเราเองอาจจะไม่ได้เป็นแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณช่วยบริจาคเหมือนกับเราทำบุญใหญ่เหมือนกันอาจารย์เหมือนกับช่วยเราเองอาจจะยังไม่ได้เป็นอาจจะยังไม่ได้เป็นเราจะพูดว่ายังไม่เป็นก็ไม่ได้เพราะว่าวันข้างหน้าไม่รู้ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ที่ช่วยวิจัยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยวันนึงอาจจะมาช่วยเราก็ได้ใครจะรู้นะคะเพราะฉะนั้นบริจาคเข้ามาเยอะๆในกองทุนนะคะลองสอบถามเข้าไปในเพจของรามาธิบดีดูก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งแล้วก็โควิด-19ซึ่งเราต้องเฝ้าระวังทั้ง2โรคนี้เลยประมาทไม่ได้เลยนะคะขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านที่มาให้ความรู้ในเรื่องนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้าวันนี้นะคะจากคาเมเลียบูติกด้วยค่ะหมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะติดตามได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 นกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณนะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ